สวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้มีพระคุณเจ้าและทุกวันสวัสดีแด่สมาชิกวันนี้สวัสดีคุณขวัญเข้ามาพอดีเริ่มเลยนะครับวันนี้หมวดสุดท้ายชื่อว่าสัพพะสังคหะสัพพะสังคหะเป็นการรวบรวมปรมัตถธรรมทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4อย่างนะทั้งจิตเจตสิกรูปและก็นิพพานไว้ในหมวดธรรมต่างๆนะครับฉะนั้นเอามาทุกอย่างเลยก็เลยเรียกว่าสัพพะนะครับเอาธรรมทุกอย่างเข้ามาสงเคราะห์กันอยู่ในหมวดที่4นี้ฉะนั้นแสดงไว้สัพเพสังปรมัตถธรรมานังสังคโหติสัพพะสังคโหนะแปลว่าหมวดที่แสดงการสงเคราะห์ปรมัตถธรรมทั้งหมดจึงชื่อว่าสัพพะสังคหะหมายถึงพระอนุทาจารย์นะท่านได้รวบรวมปรมัตถธรรมทั้ง4คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานมาสงเคราะห์ไว้ในหมวดธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ทั้งหมดเลยโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับจากนั้นท่านก็นำเอาเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยแบ่งมาแบ่งออกเป็น5กองนะครับแบ่งเป็น5กองกองแรกนะครับก็คือขันธ์กองที่2อุปาทานขันธ์กองที่3อายตนะกองที่4คือธาตุกองที่5คือสัจจะนะครับจริงๆขันธ์กับอุปาทานขันธ์นั่นน่ะก็ตัวเดียวกันจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5ให้เราเข้าใจตามสมควรนะครับครับหมวดแรกเลยเริ่มเลยนะครับเรื่องของขันธ์คำว่าขันธ์เนี่ยมีความหมายค่อนข้างจะหลายอย่างเลยนะครับคือใช้ในชื่อว่าเป็นชื่อของคำว่ากองก็ได้นะครับเป็นชื่อของส่วนก็ได้นะครับนะเช่นอุทกขันธ์ก็คือกองน้ำนะขวักขันธ์ก็คือกองโคนะครับพละขันธ์ก็คือกองพลนะครับบุญยขันก็คือกองบุญหรือว่าศีลขันก็คือคุณของศีลแปลว่าคุณก็ได้นะศีลขันคือคุณของศีลสมาธิขันคุณของสมาธิปัญญาขันคือคุณของปัญญาแต่ในที่นี้นะครับท่านจะแปลคำว่าขันแปลว่ากองนะครับแปลว่ากองดังนั้นในสัพพสังคหะนี้คำว่าขันจึงมีความหมายว่าเป็นกลุ่มเป็นกองนะครับดังพระบาลีแสดงไว้ตามในพระสูตรนะครับราสัทเถนะราสิอัทเถนะฉันโทนะครับหมายความว่าชื่อว่าขันเพราะอัดว่าเป็นกลุ่มเป็นกองความเป็นกลุ่มเป็นกองในที่นี้นะครับท่านแสดงว่าจะต้องมีปัจจัยองค์ประกอบทั้งหมด5ประเภท11อย่างครับ5ประเภท11อย่างมีอะไรบ้างประเภทที่1นะธรรมที่จะจัดเป็นขันต้องมีอาการนะที่เกิดดับได้นะครับก็คือมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะนั้นธรรมที่จะจัดเป็นขันได้จะต้องเป็นธรรมที่มีส่วนที่เป็นอดีตบ้างเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอนาคตนะครับ3อย่างประเภทที่2ธรรมที่เป็นขันนะต้องเป็นภายในก็ได้เป็นภายนอกก็ได้นะครับประการที่3ครับธรรมที่เป็นขันธ์จะต้องเป็นโอราลิกะก็ได้เป็นสุขุมะก็ได้ประการที่4นะครับประเภทที่4ธรรมที่ชื่อว่าขันธ์เป็นหีนะก็ได้เป็นปณิตะก็ได้นะและประการที่5นะครับเป็นทุเรก็ได้เป็นสันติเกก็ได้นะครับมีทั้งทุเรทั้งสันติเกนั่นแหละฉะนั้นรวมทั้งหมดองค์ประกอบ11อย่างนะอดีตปัจจุบันอนาคตก็3นะภายในภายนอกเป็น5นะโอราลิกะหยาบสุขุมะละเอียดหยาบละเอียดก็เป็น7ทีนะปณีตทีนะเร็ว3ปณีตะปณีตอีก2ก็เป็น9ทุเรไกลสันติเกใกล้ก็เป็น11นะสรุปธรรมที่จะเป็นขันธ์ได้ต้องมีองค์ประกอบ11ประการดังประกล่าวมานี้ถ้าไม่ครบ11ประการนี้ก็ไม่จัดว่าเป็นขันธ์นะครับมาดูประเภทที่1นะท่านบอกว่าธรรมที่ชื่อขันธ์จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติคือความมีความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แล้วก็ความดับไปนะดังนั้นจิตเจตสิกหรือรูปนะที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะฮะดับไปแล้วก็เรียกว่าอดีตจิตเจตสิกรูปที่กำลังปรากฏอยู่เรียกว่าปัจจุบัน
จิตเจตสิกรูปที่จะเกิดต่อไปก็เรียกว่าอนาคตนะครับก็เรียกว่าได้กับจิตเจตสิกรูปที่เป็นไปในการ3การ3มีภาษาบาลีเรียกว่าเตกาลิกะนะครับเตกาลิกะฉะนั้นพวกสังขารธรรมทั้งหลายคือจิตเจตสิกและรูปนะย่อมต้องมีความเป็นเตกาลิกะคือการ3ด้วยกันทั้งสิ้นประเภท2อัจฉัตตะพหิทธะนะครับธรรมที่ชื่อว่าขันต้องเป็นธรรมที่มีทั้งภายในร่างกายของตนนะเรียกว่าในสันดานขันธสันดานของตนนะเป็นพหิทธะก็มีนะครับเป็นอัจฉัตตะก็มีนะก็เรียกว่าเป็นอัจฉัตตะก็แปลว่าอยู่ภายในเป็นพหิทธะก็อยู่ภายนอกหมายถึงจิตเจตสิกรูปในร่างกายเราก็เรียกว่าอัจฉัตตะนะครับถ้าจิตเจตสิกรูปของคนอื่นก็เรียกว่าพหิทธะอันนี้ประการที่2เนาะประการที่3นะธรรมที่ชื่อว่าขันต้องมีสภาพนะมีการประกอบกันทั้งส่วนที่เป็นหยาบของหยาบและของละเอียดครับของหยาบเรียกว่าโอราลิกะนะของละเอียดเรียกว่าสุขุมะนะครับหยาบละเอียดจะว่าโดยชาติโดยบุคคลโดยภูมิโลกิยะโลกุตระหรือสภาวะก็สงเคราะห์ได้หมดยกตัวอย่างนะครับเช่นรูปบางอย่างเรียกว่ารูปหยาบก็ได้แก่ภาษาพรูป5สัพพัญจารมคือนิสัยรูป7นะรูปพวกนี้เรียกว่ารูปหยาบเพราะว่ากระทบกันได้นะครับส่วนรูปที่เหลืออีก16รูปแปลว่าเป็นรูปละเอียดเรียกว่าสุขุมรูปดังนั้นรูปก็มีส่วนที่เป็นรูปหยาบรูปละเอียดจิตนะครับก็มีจิตเจตสิกก็มีทั้งส่วนที่หยาบและละเอียดนะครับถ้าหยาบนะส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเอาพวกอกุศลจิตและอกุศลเจตสิกทั้งหลายแหละเรียกว่าเป็นธรรมที่หยาบถ้าละเอียดนะก็เอาพวกกุศลจิตครับหรือวิบากหรือกิริยาจิตพวกนี้เป็นธรรมที่ละเอียดก็ได้นะครับ หรือจะแม้แต่จิตนะจิตเจตสิกด้วยกันนะจิตเจตสิกที่เป็นโลกิยะก็เรียกว่าหยาบถ้าโลกุตระจิตนะจิตและเจตสิกที่ประกอบในโลกุตระจิตก็เรียกว่าละเอียดก็มีทั้งโอเรลิกะสุขุมะประเภทที่4เป็นธรรมที่อยู่ในฐานะต่ำซามและธรรมที่ประณีตนะครับพีนะเรียกว่าต่ำซามปณิตะเรียกว่าประณีตนะครับรูปบางอย่างนะมีความหยาบมีความต่ำซามเช่นรูปร่างกายของสัตว์นรกหรือเปรตอสุรกายพวกนี้ก็เรียกว่าต่ำซามเพราะว่ามีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัวนะครับส่วนร่างกายของมนุษย์มีทั้งที่ต่ำซามและละเอียดนะครับบางคนหน้าตาก็อัปลักษณ์ขี้เหร่บางคนหน้าตาก็งดงามส่วนรูปร่างกายของเทวดาและพรหมมีแต่ประณีตนะครับมีแต่สวยงามเป็นส่วนมากยกเว้นพวกวินิปาติกะเทวดานี่แหละอาจจะมีที่ต่ำซามบ้างตามสมควรนะครับจิตเจสิกก็เช่นกันนะครับจิตเจสิกจิตของสัตว์ในอบายภูมิก็เรียกว่าหินะจิตของมนุษย์มีทั้งหินะปณีตะปะปนกันนะครับจิตของพวกพรหมทั้งหลายเนี่ยเป็นปณีตะส่วนเดียวนะครับที่เลวซามไม่ค่อยมีเท่าไหร่เป็นต้น ประการที่5นะครับมีธรรมที่ใกล้เรียกว่าสันติเกหรือไกลเรียกว่าทูเรนะดังนั้นเขาบอกว่าทำใดรู้ได้ง่ายเรียกว่าถูกสันติเกเรียกว่าภายในนะชื่อภายในเพราะรู้ได้ง่ายนะครับธรรมที่รู้ได้ยากเรียกว่าทูเรนะครับดังนั้นสันติเกรู้ง่ายเช่นนะพวกโอราลิกรูปนะที่เป็นรูปหยาบประสาทรูป5สุขุมรูป10ภาษาทรูป5วิสยารูป7นะรูปที่กระทบกันได้เนี่ยเขาเป็นรูปหยาบก็แปลว่าเป็นรูปที่รู้ได้ง่ายส่วนพวกสุขุมรูปเป็นรูปละเอียดก็รู้ได้ยากนะต้องใช้นึกคิดเอาจิตเจตสิกก็เหมือนกันนะครับนะจิตบางอย่างรู้ได้ง่ายเช่นความโกรธใช่มั้ยเวลาโกรธเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยรู้ออกเลยว่าหน้าตากำลังบูดบึ้งนะกำลังเกิดโทสะเขาเรียกรู้ได้ง่ายจิตบางอย่างก็รู้ได้ยากนะเช่นคนที่ดูเฉยๆสงบเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าจิตเขาตอนนี้เป็นยังไงก็รู้ได้ยากงั้นเจตสิกก็มีทั้งที่ใกล้และไกลใกล้ก็คือรู้ง่ายไกลคือรู้ยากเลขในหนึ่งท่านบอกว่าใกล้นะครับที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยเจตสิกรูปที่กำลังเกิดอยู่เรียกว่าใกล้ที่ยังไม่เกิด
หรือว่าเกิดมาแล้วที่เป็นอดีตหรืออนาคตก็เรียกว่าไกลนะครับท่านก็แสดงไว้ว่าทำได้จะจัดเป็นขันต้องมีองค์ประกอบ11อย่างอันนี้ในบทสวดนะบทสวดบางสกุลบทสวดอภิธรรมที่สวดงานศพอ่ะหลายท่านก็คงเคยได้ยินมานะครับที่ท่านบอกว่าอติตาปัจจุบันอติตาปัจจุบันนาทตานะครับก็คือมีอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็อัชชัตตังวาพหิตังวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทูเรวาสันติเกวาขอปิดไมค์แป๊บนะครับขายผลไม้มาแล้วสวัสดีครับท่านสมาชิกเคยฟังไหมที่สวดเนี่ยที่ผมสวดเนี่ยอยู่ในงานศพไม่เห็นเป็นไรเลยอ๋อไปกินอาหารทะเลอ่ะสวัสดีคุณยมตะไม่เห็นเป็นไรเลยก็มีเพียงเดียวเองเห็นไหมคุณยมตะหรือปิดไมค์คุณยมตะพรุ่งนี้ไปเลยคุณยมตะหรือปิดไมค์จ้าสาธุท่านสมาชิกคงเคยได้ยินนะที่สวดที่ทำงานศพอ่ะนะฮะอยู่ในหมวดนิพพังหลังจากกุศลธรรมะกุศลธรรมะจบนั่นแหละนะหมวดที่ผมได้จะแสดงนะเรื่องของขันห้านะครับอ้าวดังนั้นทำที่สงเคราะห์ได้ทั้ง5ประการนะก็ได้แก่พวกสังขารธรรมทั้งปวงก็คือเจตสิกและรูปส่วนอสังขตธรรมคือพระนิพพานมีคุณสมบัตินะครับไม่ครบ11อย่างมีได้เพียง4อย่างแค่นั้นเองพระนิพพานเป็นธรรมภายนอกเรียกว่าพหิตะพระนิพพานเป็นธรรมที่ละเอียดเรียกว่าสุขุมะพระนิพพานเป็นธรรมที่ประณีตนะและมีความประณีตนะครับก็เรียกว่าปณีตะพระนิพพานเป็นธรรมที่อยู่ไกลเรียกว่าทุเรฉะนั้นพระนิพพานไม่เกิดดับก็เลยไม่มีการ3นะไม่มีการเตกาลิกะพระนิพพานเนื่องจากไม่เกิดดับเราจึงเรียกว่าการละวิมุตต์แปลว่าพ้นจากการทั้ง3นะครับไม่ได้องค์ประกอบเพียง4อย่างจาก11อย่างพระนิพพานก็เลยไม่จัดเป็นขันธ์ก็เลยเรียกว่าเป็นขันธวิมุตต์ก็พ้นจากความเป็นขันธ์แห่นะครับเอาละจากนั้นท่านก็มาแสดงนะครับรูปัญจเวทนาสัญญาเสสาเจตสิกาตถาวิญญาณมิติปัญเจเตปัญจักขันธาติภาสิตาแปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือเจสิกที่เหลือ50ดวงและวิญญาณเรียกว่าปัญจักขันหรือเบญจักขันก็คือขันห้านั่นแหละเมื่อแสดงรายละเอียดตามในของพระอภิธรรมนะครับถ้าบอกว่าขันห้ากองของรูปองค์ธรรมคือรูป28เวทนาขันกองของเวทนาคือเวทนาองค์ธรรมคือเวทนาเจตสิกสัญญาขันนะก็คือกองของสัญญาองค์ธรรมได้แก่สัญญาเจตสิกสังขารขันกองของสังขารได้แก่เจตสิกที่เหลือ50ดวงวิญญาณขันกองของจิตได้แก่จิตทั้ง89หรือ121ดวงนะครับดังนั้นท่านบอกว่าทำทั้งหลายที่ถูกทุกข์ต่างๆเคี้ยวกินฉะนั้นธรรมเหล่านั้นจึงชื่อว่าขันธ์หมายถึงขันธ์5นั่นแหละนะครับขันธ์5นั่นแหละดังนั้นขันธ์5นี่แหละ เป็นธรรมที่เป็นผู้เกิดนะขันธ์5นี่แหละเกิดขันธ์5นี่แหละแก่ขันธ์5นี่แหละเจ็บแล้วก็ขันธ์5นี่แหละตายนะว่าโดยพระสูตรก็คือชาติชราพยาธิมรณะเป็นต้นถ้าไม่มีขันธ์5แล้วนะครับทุกข์ต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับอันนี้คือลักษณะของขันธ์5นะดังนั้นท่านก็แสดงไว้ว่าสัญญาการังอาเรนติติขันธานะฮะทำเราได้ทรงไว้ซึ่งอาการว่างเปล่าจากอัตตานะฮะสัญญาการังก็คือสุญญะว่างเปล่าว่างเปล่าจากอัตตาความเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นทำเหล่านั้นชื่อว่าขันธ์การแสดงรูปนามเหล่านี้โดยความเป็นขันธ์เพื่อจะปฏิเสธนะความที่มีสัตว์อัตตาตัวตนต่างๆ
ใครลืมปิดไมค์เนี่ยมีเสียงจิ้งหรีดตลอดเลยชื่อไม่โปรเนาะอ่ะต่อไปก่อนก็ได้ตอนนั้นเขาบอกธรรมดาคนทั้งหลายในโลกมักจะมีความเข้าใจว่าความเป็นอยู่ต่างๆที่ปรากฏแก่ตนเช่นเราจะทำการกระทำทางกายเราจะพูดทางวาจาหรือเราจะนึกคิดทางใจนะหรือว่าความสุขกายสบายใจทุกกายนะไม่สบายกายไม่สบายใจนะตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายนะคือมีความตั้งแต่เด็กก็กลายเป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวกลายเป็นแก่เหล่านี้แหละนะเป็นของเราแทบทั้งสิ้นเลยนะอันนี้ด้วยอำนาจการยึดไว้อย่างเหนียวแน่นของสักกายทิฏฐินะก็คือความเห็นที่ยึดแน่นอยู่ในรูปขันนามขันห้าเหล่านี้แหละว่ารูปนามขันห้านี้แหละคือตัวเราดังนั้นจึงจะสำคัญและมักจะเข้าใจว่าเรานี่แหละเป็นผู้พูดเรานี่แหละเป็นผู้คิดเรานี่แหละเป็นผู้ทำวันนี้เราไม่สบายแหมวันนี้เราสบายใจจังนะคะแหมพักนี้เราดูแก่ไปตั้งเยอะนะเมื่อก่อนเรายังหนุ่มอยู่เลยดังนั้นนี่แหละนะอาการยึดเอาขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเรานี่แหละก็จะทำให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมานะครับและถ้าอาการเหล่านี้ปรากฏแก่ผู้อื่นก็มักจะยึดว่าคนนั้นแหละคือเขาพูดเขาทำเขาคิดเขาสบายใจเขาไม่สบายใจเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมความแล้วทุกสิ่งในโลกที่เรายึดว่ามีเรามีเขามีของเราของเขาอันนี้ด้วยอำนาจของตัวอัตตทิฏฐิหรือสักกายทิฏฐินั่นแหละนะครับอัตตทิฏฐิยึดว่ามีตัวมีตนก็เป็นไปในธรรมเดียวกับสักกายทิฏฐิว่ามีเราแท้ที่จริงนั้นความเป็นไปต่างๆนี่แหละหาใช่มีตัวเราตัวเขาไม่นะครับแต่มีเพียงอาการเป็นไปของรูปนามขันธ์5เท่านั้นนะครับก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของรูปขันธ์นี่แหละว่ารูปขันธ์ตอนเกิดมาใหม่ๆก็เป็นรูปกองเล็กๆนะครับพอโตขึ้นก็จะค่อยๆเติบโตใหญ่ขึ้นนะพอโตรูปขันธ์นะโตจนเต็มที่แล้วก็จะค่อยๆแก่ลงรูปขันธ์ก็ค่อยๆเหี่ยวค่อยๆเกิดสีผมที่งอกฟันก็หักเป็นต้นนะครับดังนั้นอาการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวทางกายหรือการพูดเหล่านี้เป็นอาการเป็นไปของรูปขันธ์ทั้งสิ้นนะความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสบายกายสบายใจเนี่ยเป็นอาการของเวทนาขันธ์การที่เราจำสิ่งต่างๆทำเครื่องหมายแล้วก็จดจำเรื่องราวต่างๆนะครับว่าเป็นของเราของคนอื่นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสัญญาขันความอยากได้บ้างไม่อยากได้บ้างความโกรธบ้างความมีศรัทธาความเลื่อมใสหรือมีความขยันความขี้เกียจนะความที่โง่หรือฉลาดเหล่านี้เป็นอาการของสังขารขันนะครับการรู้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ถูกต้องรู้นึกคิดอันนี้ก็เป็นอาการของวิญญาณขันธ์ด้วยเหตุนี้นะครับท่านบอกผู้ที่ประกอบด้วยสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาทั้งหลายจึงจะรู้ได้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกไม่มีอะไรอื่นนอกจากขันธ์ห้าเท่านั้นก็คือสิ่งมีชีวิตนี่แหละนะส่วนใหญ่จะมีขันธ์ห้าสิ่งมีชีวิตที่มีขันธ์4ก็มีอยู่นะฮะแต่เราไม่สามารถรู้ได้ก็คือพวกอรูปพรหมส่วนที่มีขันธ์1เราก็ไปรู้ไม่ได้คือพวกอสัญญสัตตาพรหมดังนั้นที่เราเป็นไปอยู่ทุกวันที่เราพบกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็มีแต่อาการความเป็นไปของขันธ์5ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเราไม่เรียนไม่เข้าใจแล้วก็จะยึดหรือว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเราเรียนรู้เข้าใจแล้วนะครับว่าไม่ว่าตัวเราหรือตัวของคนอื่นก็มีแต่อาการของขันธ์5ส่วนในสิ่งไม่มีชีวิตมีแต่รูปขันธ์อย่างเดียวนะครับมีแต่รูปขันธ์อย่างเดียวดังนั้นถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆแบบว่าเป็นเพียงขันธ์5แล้วก็เห็นว่าขันธ์5นี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์
มีสภาพที่ไม่เป็นแก่นสารสาระที่พึงจะยึดถือไว้เพราะว่ารูปนามขันธ์5เหล่านี้ล้วนเป็นไปโดยความเป็นไตรลักษณ์นะครับก็คือมีความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนความเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแตกดับไปนะด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะครับเป็นแต่สภาวะธรรมที่บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยดังนั้นการรู้ถึงอาการเป็นไปของรูปนามขันธ์5จะรู้ชัดเพียงใดก็ต้องอาศัยกำลังของปัญญาที่ฝึกฝนอบรมขึ้นตามลำดับนะครับดังนั้นถ้าฝึกฝนมากๆเราจะเห็นความเป็นรูปนามขันธ์5ในตัวเรามากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอาการยึดว่าขันธ์5เป็นเราก็จะค่อยๆถูกลดลงทีละเล็กละน้อยเช่นกันนะครับดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าการที่พระพุทธองค์ทรงจัดประเภทของปรมัตถธรรมโดยความเป็นขันธ์ว่ามีอยู่เพียง5ประการเท่านั้นก็เพราะอาศัยทำส่วนที่สงเคราะห์เข้ากันได้ก็คือรูปทั้งหมดนี่แหละสงเคราะห์เป็นรูปประขันธ์เวทนาเจตสิกนี่แหละนะความรู้สึกสุขทุกข์ต่างๆเฉยๆเหล่านี้ก็เป็นเวทนาขันธ์ความจำได้หมายรู้นะครับต่างๆนะเป็นกามสัญญารูปสัญญาสัทธสัญญาอรูปสัญญาเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะของสัญญาขันธ์ส่วนธรรมคือเจตสิกธรรมอื่นๆนอกจากเวทนากับสัญญาปรุงแต่งให้จิตเป็นไปต่างๆนานามีการพูดการคิดเหล่านี้ก็สงเคราะห์อยู่ในสังขารขันธ์แล้วก็ตัวจิตนะอันเป็นตัวที่รู้อารมณ์ได้ก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์นะครับดังนั้นเป็นการสงเคราะห์สังคตธรรมเป็นกอง5กองเรียกว่าขันธ์5ส่วนอสังคตธรรมนะท่านบอกว่าจัดเป็นขันธ์ไม่ได้เพราะปัจจัยได้แค่4อย่างใน11อย่างเท่านั้นดังนั้นพระนิพพานก็เลยพ้นจากความเป็นขันธ์5นะบาลีท่านเรียกว่าเป็นขันธวิมุตติด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนี้แหละเรียกในหนึ่งนะครับขันธ์5นะอีกในหนึ่งขันธ์5เพราะบรรดาวัตถุที่สัตว์ทั้งหลายยึดถือไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนนะก็มีขันธ์5ประการนี้แหละนะครับเป็นวัตถุแห่งความยึดถือแล้วก็คือยึดว่ารูปร่างกายนี้แหละเป็นเราเป็นเราเวทนาก็คือเราสุขเราทุกข์สัญญาก็คือเราจำได้สังขารนะเราทำบุญทำบาปนะฮะวิญญาณก็เราเป็นผู้รู้เหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ด้วยเหตุนี้ก็เลยจัดรูปเวทนาสัญญาสังขารนะครับก็คือรูปนามเหล่านี้เป็นขันธ์5ขึ้นมานะครับส่วนความหมายอื่นนะครับมีผู้มักจะถามก็ไม่ถามบ่อยนะครับนานๆเจอสักครั้งหนึ่ง มีผู้ถามว่ามีผู้ถามว่าทำไมเวทนากับสัญญามีอย่างละดวงเดียวจึงจัดเป็นขันได้นะจึงจัดเป็นขันนะครับทั้งที่คำว่าขันเนี่ยนะความหมายแปลว่ากองเมื่อคำว่าขันแปลว่ากองก็น่าจะมีมากกว่า1หน่วยนะอย่างน้อยก็ต้องมี2หน่วยขึ้นไปนะฮะหรือมี2อย่างขึ้นไปจึงเรียกว่ากองได้แล้วเวทนาก็ดวงเดียวสัญญาก็ดวงเดียวจัดเป็นกองได้อย่างไรนะครับดังนั้นมีคำอธิบายอยู่2ในนะครับมีความอธิบายอยู่2ในในแรกเนี่ยว่าโดยในแห่งปฏิจจสมุปบาทนะครับท่านก็บอกว่าเวทนากับสัญญานี้แหละนะเป็นปัจจัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายนะเป็นมีบทบาทสำคัญที่สุดในการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าเวทนากับสัญญานี้แหละเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปาทานนะครับจึงมีการทำกรรมแล้วก็มีการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆเพราะเหตุใดฉันบอกว่าเมื่อเวทนามีการเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างเวลาสุขก็อยากได้เวทนาแบบสุขเวทนาบ่อยๆเวลาทุกข์นะก็ปรารถนาจะให้พ้นจากทุกขเวทนากลับไปหาสุขอีก
เวลาเฉยๆนะก็มีความปรารถนาอยากจะได้อารมณ์ที่ทำให้เกิดความสุขไม่ได้อารมณ์ที่เฉยๆอย่างนี้นะครับดังนั้นตัวเวทนานี่แหละนะครับเป็นปัจจัยเกิดตัณหาอุปาทานแล้วถามว่าสัญญาเกี่ยวอะไรด้วยนะท่านบอกถ้าเวทนาเสวยอารมณ์แล้วสัญญาไม่ทำหน้าที่จดจำเวทนาเหล่านี้จากการเสวยอารมณ์นี้นะครับเมื่อเราเสวยเวทนาแล้วเราก็ลืมถ้าเราลืมนะครับไอ้ตัวอุปาตันหาอุปาทานมันก็เกิดไม่ได้นะครับแต่ที่ตันหาอุปาทานเกิดได้นี่แหละนะเพราะว่ารูปสัญญาสัทธสัญญาเหล่านี้นะฮะจำในรูปที่น่ายินดีแล้วก็อยากได้ในรูปเหล่านี้อีกนะจำในเสียงที่ไพเราะแล้วก็อยากได้เสียงไพเราะเหล่านี้อีกนะครับดังนั้นเพราะเหตุนะที่มีเวทนาเสวยแล้วสัญญาก็ไปจำเวทนาเหล่านี้ไว้นะจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปาทานขึ้นมานะก็เลยเป็นตัวก่อภพก่อชาติการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นการอธิบายเหตุผลในที่หนึ่งนะครับในที่สองนะมาแปลศัพท์คำว่าขันแปลว่ากองแปลว่ากองแปลว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งหน่วยนะครับดังนั้นรูป28เห็นไหมครับจัดเป็นกองของรูปขันธ์เพราะว่ารูปมีถึง28ประเภทเป็นประเภทรูปแท้ซะ18รูปไม่แท้อีก10นะครับก็มีหลายรูปอยู่รวมกันก็เลยเรียกว่ารูปขันธ์วิญญาณนะครับกองของจิตโอ้จิตก็มีถึง89หรือ121ประเภทนะก็เรียกว่าเป็นกองของวิญญาณนี่แหละนะครับมีหลายประเภทรวมกันอยู่สังขารก็เป็นกองของเจตสิกที่มีหน้าที่หลักๆหน้าที่เดียวเช่นผัสสะทำหน้าที่กระทบอารมณ์โลภะทำให้เกิดอยากได้และยึดติดนะครับเอกคตาทำให้ตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวนะครับอุทธัจจะทำให้ฟุ้งซ่านศรัทธาทำให้เกิดความเลื่อมใสหิริทำให้ละอายชั่วโอตตัปปะทำให้กลัวบาปเป็นต้นฉะนั้นเจตสิก50ดวงนี้แต่ละดวงมีลักษณะของตนเฉพาะของตนกลับไปอ่ะแบตหมดเหรอคุณบิมบะไลเล่นติดไมค์จากคุณบิมบะไลคุณบิมบะไลปิดไมค์ได้นะจ๊ะบิมบะไลคุณบิมบะไลทราบมาเข้ามาแล้วลืมปิดเดี๋ยวจะปรับคนละ5บาทค่าลืมปิดไมค์คุณบิมบะไลทราบและเปลี่ยนคุณมีเมื่อไรหนึ่งคุณมีเมื่อไรสองคุณมีเมื่อไรสามพ่อโดเรมอนทำงานรู้สึกไงไม่ได้ฟังเลยเปิดแล้วก็คุณมีเมื่อไรครับเดลมันอยู่ไหมเนี่ยขออภัยนะครับเรียบร้อยขออภัยท่านสมาชิกด้วยเหตุขัดช่องทางเทคนิคนิดหน่อยกลับมาอีกที ฉะนั้นเจสิก50ดวงแต่ละดวงมีลักษณะของตนอย่างเดียวโดยเฉพาะนะก็เลยจับพวกเจสิกที่มีหน้าที่อย่างเดียวมารวมอยู่ในกองหนึ่งก็เรียกว่าเป็นสังขารขันธ์นะส่วนเวทนาแม้จะเป็นเจสิกดวงเดียวนะครับแต่เวทนาก็มีมากมายถึง5เวทนานะครับก็คือมีสุขเวทนาความสุขกายทุกขเวทนาความทุกข์กายโสมนัสเวทนาความสุขใจโทมนัสเวทนาความทุกข์ใจแล้วก็อุเบกขาเวทนาความรู้สึกเฉยๆนะถ้าจะแบ่งยังมีเวทนาที่อิงอามิสกับไม่อิงอามิสอีกนะครับก็จะแตกออกไปได้หลายเวทนาดังนั้นเวทนาเจสิกดวงเดียวมีเวทนาอยู่หลายประเภทรวมกันก็เลยเรียกว่ากองของเวทนาส่วนสัญญาดวงเดียวก็จริงนะครับสัญญาก็มีอาการนะครับจำมากมายก่ายกองเลยนะครับจำอะไรบ้าง
จำรูปนะครับเรียกว่ารูปสัญญาจำเสียงเรียกว่าสัทธสัญญาจำกลิ่นเรียกว่าคันธสัญญาจำรสเรียกว่ารสสัญญาจำโผฏฐัพพะความเย็นร้อนอ่อนแข็งเรียกว่าโผฏฐัพพสัญญาจำเรื่องราวต่างๆที่นึกคิดเรียกว่าธรรมสัญญานะครับแล้วก็ยังจำอารมณ์6ที่เป็นไปทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเหล่านี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสัญญาเจตสิกดวงเดียวโอ้โหมีหน้าที่การงานมากมายก็เลยจัดเป็นกองของสัญญานะครับดังนั้นอันนี้คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเวทนากับสัญญามีอย่างละดวงแต่จัดเป็นกองได้นะเพราะมีหน้าที่หลายอย่างอยู่ในเจตสิกดวงเดียวด้วยประการฉะนี้นะครับสรุปนะครับรูป28เป็นรูปขันธ์เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50ดวงเป็นสังขารขันธ์จิต89หรือ121ดวงเป็นวิญญาณขันธ์ส่วนพระนิพพานเป็นขันธวิมุตตินะครับขันธวิมุตติสังเกตนะครับเวลาแสดงในสัพพสังขะท่านจะเอาปรมัตถธรรมมาจำแนกไม่มีการเอาบัญญัติธรรมมาจำแนกนะครับเรื่องของขันธ์มีใครสงสัยพักให้ถามก่อนนะครับดังนั้นผมก็พยายามเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อมาให้ท่านสมาชิกจะได้มีความรู้ความเข้าใจคุณวิมลัยลืมปิดไมค์อีกแล้วคุณลืมเมื่อไหร่เข้าบ่อยทำไมลืมได้ถ้าคุณพนิดาเชิญครับอาจารย์ขาที่อาจารย์บอกว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นการละมิมุตเป็นปฏิบัติและอยู่ไกลแล้วก็เป็นพระหิทธะใช่ไหมคะใช่ครับเป็นภายนอกไม่ได้อยู่ในตัวอะไรนะอีกอันนึงก็คือโลกุตระเหรอคะว่าเป็นปณิตะปณิตะเป็นสุขุมะเป็นปณีตเด็ดปานีแล้วก็ละเอียดละเอียดปานีอันนี้ค่ะแล้วก็อยู่ที่ข้อ11ใช่ไหมคะก็เป็นธรรมที่อยู่ไกลคือรู้ได้ยากนะฮะอยู่ไกลได้แค่4ข้องั้นเมื่อได้แค่4ข้อก็ไม่สามารถจับได้ก็เลยเรียกว่าข้อ5คืออะไรที่หายไปข้อไหนข้อแรกก็คือไม่ได้เป็นอดีตปัจจุบันนะครับนะครับก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดดับก็ไม่มีความเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตขอบคุณค่ะสาธุค่ะคุณวิมบะไลจ๋าลืมปิดไมค์อีกแล้วสงสัยต้องลบออกรอบสองแล้วนะเนี่ยคุณวิมบะไล1วิมบะไล2คุณวิมบะไล3ทุติยัมปีแล้วเนาะสงสัยต้องรบออกรอบสองละโดเรมอนทำงานทุติยัมปีนะคงจะไม่มีตาปียัมปีโดเรมอนส่งส่วนตัวให้คุณวิมลัยด้วยว่าให้กดไมค์เป็นสีเขียวเอ๊ะแกก็เข้าบ่อยนะไม่น่าจะพลาดนะคุณวิมลัยได้ยินไหมครับไม่ได้ฟังเลยเข้ามาแล้วไม่ฟังแล้วทำอะไรเนี่ยงงมาก มีท่านอื่นถามไหมครับเรื่องของขันนะครับจากนั้นหลังจากพระองค์ทรงแสดงนะครับรูปนามทั้งหมดเนี่ยโดยความเป็นขันห้าและเจ็ดเจตสิกรูปนะครับพระองค์ยังนำเอาขันห้านี่แหละมาแสดงโดยไม่หมวดของอุปาทานขันอุปาทานขันหมายถึงนะขันห้าเหล่านี้แหละนะเป็นอารมณ์ที่ตัณหาและทิฏฐิเข้าไปยึดไว้โดยการกระทำให้เป็นอารมณ์นะครับบาลีแสดงไว้นะครับ อุปาทานานังโคจราขันธาอุปาทานขันธาขันที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานชื่อว่าอุปาทานขันนะครับจะได้มีคาถาสังฆาแสดงด้วยนะครับปัญจุปาทานขันธาติตถาเตภูมิกามตาเพเทภาเวนะนิพพนังขันธสังฆนิสัตถังนะนิสัตตังแปลความว่ารูปนามขันธ์5ที่เป็นไปในภูมิทั้ง3
ชื่อว่าอุปาทานนักขันห้าสำหรับพระนิพพานพ้นจากการนับเนื่องเป็นขันเพราะไม่มีความแตกต่างกันในประเภท11อย่างนั้นนะครับไม่ครบก็เลยไม่จัดเป็นขันไม่ถึงนะถ้าบอกสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิทั้ง3คือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมินั้นส่วนมากเลยนะครับส่วนมากเนี่ยนะเป็นปุถุชนทั้งนั้นเลยนะปุถุชนก็คือยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้แม้แต่คนเดียวนะยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้เป็นส่วนมากนะครับดังนั้นก็มีการยึดว่าขันเหล่านี้เป็นเรานะเป็นตัวเป็นตนเกิดอัตวาทุปาทานยึดมั่นถือมั่นในตัวตนคนสัตว์เราเขานะครับก็ยังมีอยู่นะเพราะว่ายังเป็นปุถุชนก็ยังละสักกายทิฏฐิเหล่านี้ไม่ได้และก็ยังจะยึดอยู่เช่นนั้นสืบต่อไปนะอันนี้ก็คือตัวอัตวาทุปาทานความยึดมั่นอยู่ในขันห้าแล้วก็ขันห้าที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนะครับเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้นั่นแหละก็เลยชื่อว่าอุปาทานนักขันส่วนพระนิพพานนะครับไม่ได้จัดเป็นขันก็พ้นจากความเป็นอุปาทานนักขันด้วยนะครับเป็นขันธวิมุตติมาดูอุปาทานนักขันนะครับมีอะไรบ้างข้อ1นะครับรูปูปาทานนักขันนะครับรูปูปาทานักมาจากคำว่ารูปะบวกอุปาทานนะก็เป็นรูปูปาทานขันก็คือกองของรูปนะเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้องค์ธรรมก็คือรูป28นั่นแหละเวทนูปาทานขันกองของเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานองค์ธรรมก็คือเวทนาเจตสิกที่เกิดในโลกิยะจิต81เท่านั้นกับสังเกตนะครับโลกุตระจิตไม่เกี่ยวสัญญูปาทานขันธานะสัญจะสัญญาสัญญูปาทานขันกองสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานองค์ธรรมได้แก่สัญญาเจตสิกที่ในโลกิยะจิต81ดวงเท่านั้นสังขารูปาทานขันกองของสังขารที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานขันนะเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้องค์ธรรมได้แก่เจตสิก50ตัวเป็นขณะและสัญญาที่เกิดในโลกิยะจิต81นะครับก็เว้นโลกุตระจิต8ส่วนวิญญาณูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์กองของจิตที่เป็นอารมณ์อุปาทานได้แก่โลกิยะจิต81เอาละคุณบิ๊กเมื่อไหร่สงสัยโดเรมอนต้องลบยาวแล้วล่ะคืนนี้คงฟังไม่ได้แล้วถ้ายังดังต่อเดี๋ยวโดเรมอนลบไปก่อนนะเดี๋ยวให้แกฟังย้อนหลังเอาละกันจะได้ได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะครับปากเงียบแล้วเนี่ยยังไม่เงียบเลยเอาละพระพุทธองค์ทรงแสดงขันห้านะจบแล้วก็ยังแสดงอุปาทานขันห้าซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับทั้งที่จำนวนก็เหมือนกันนะครับแต่เพื่อให้เห็นความแตกต่างกันนะครับที่กล่าวถึงขันห้ามีความเป็นวิสุทธิขันธ์ก็มีอยู่นะครับก็คือขันธ์5ที่ไม่ได้ปะปนกับอาสวะแล้วก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอยู่นะครับก็คือขันธ์5ของพระอรหันต์ทั้งหลายนะขันธ์5ของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้เป็นอารมณ์ของอุปาทานแก่ตัวท่านเป็นแต่ประการใดนะครับคงเหลือแต่เพียงผลอดีตแต่ที่ท่านเคยยึดขันธ์ของท่านไว้เท่านั้นแต่ปัจจุบันเมื่อท่านละความยึดมั่นในรูปนามขันห้าเหล่านี้ได้แล้วนะขันห้าท่านก็จัดว่าเป็นขันที่บริสุทธิ์สำหรับตัวท่านนะครับแต่มองอีกมุมหนึ่งนะครับท่านบอกว่า ขันห้าของพระอรหันต์เนี่ยยังเป็นอุปาทานของบุคคลอื่นได้นะครับก็คือบุคคลอื่นไปยึดขันห้าของท่านเป็นอารมณ์ได้อยู่นะครับและขันห้าของพระอรหันต์ถ้าจะว่าโดยความเป็นอุปาทานขันก็เป็นอุปาทานขันแก่ผู้อื่นนะเป็นอารมณ์ของผู้อื่นดังนั้นเมื่อกล่าวถึงขันห้าของ
พระเสขบุคคลและก็ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะครับล้วนเป็นอารมณ์ของอาสวะทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของอุปาทานได้ตามสมควรจักรวาลและบุคคลเหล่านั้นเลยดังนั้นพระองค์จึงทรงแสดงอริยขันธ์5เพื่อเป็นประโยชน์แห่งการเจริญวิปัสสนาเพื่อจะละกิเลสนะครับเพราะว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องกำหนดนะครับในร่างกายตนเนี่ยให้อารมณ์ต่างๆที่ปรากฏเนี่ยเป็นรูปเป็นนามครับว่าโดยเป็นรูปนามก็คือเป็นขันธ์5นั่นแหละครับดังนั้นในขณะปฏิบัติกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏเป็นรูปเป็นนามแล้วนะไอ้การยึดขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับดังนั้นการกำหนดอารมณ์ให้เป็นรูปนามนะครับเพื่อให้รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงของขันธ์5อันเป็นโลกิยะอารมณ์นั่นแหละจะได้ไม่ตกเป็นอารมณ์ของตัณหาและอุปาทานดังนั้นพระโยคาวจรจึงจะต้องมีความสำรวมอยู่ในรูปนามขันธ์5นั้นด้วยสติและสัมปชัญญะนะครับที่เรียกว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมานั่นแหละในสติปัฏฐานสูตรดังนั้นรูปนามขันธ์5นั้นนะถ้ากำหนดนะฮะให้เป็นรูปเป็นนามแล้วขันธ์5นั้นก็ช่วงนั้นก็จะไม่เป็นที่อาศัยของอุปาทานขันธ์ได้แต่ถ้าไม่สำรวมระวังอินทรีย์แล้วเผลอสติเมื่อไหร่ขันธ์5ก็ตกเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ทันทีดังนั้นตัวอัตตวาทุปาทานย่อมอาศัยเกิดในรูปนามขันธ์5นี้จนแทบจะกล่าวได้ว่าเกิดกับเราเป็นประจำทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนะส่วนอุปาทานอื่นนะที่เป็นสมุปาทานทิฏฐุปาทานและก็ศีลัพพตุปาทานที่เราเรียนไปนะครับในกองของอุปาทานนั้นจะมีโอกาสเกิดก็เป็นบางครั้งบางครั้งนั่นเองนะครับส่วนอัตวาทุปาทานนี้เกิดตลอดนะครับเกิดตลอดดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าขันธ์5นะครับมีที่มีอาสวะและก็เป็นที่ตั้งของอุปาทานเหล่านี้ก็เลยเรียกว่าอุปาทานขันธ์ส่วนขันธ์ของพระอรหันต์นะครับที่ยังเป็นสัพพาทิเสสานิพพานนี่แหละนะครับไม่มีอาสวะอาศัยสำหรับตัวท่านและไม่เป็นปัจจัยแก่อุปาทานทั้งปวงของท่านด้วยนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงขันธ์5และอุปาทานขันธ์5โดยความเป็นต่างกันในลักษณะเหล่านี้แหละนะครับดังนั้นอีกในหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องอุปาทานขันธ์นะครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์แสดงไว้อีกในหนึ่งเมื่อกี้เป็นการแสดงในของท่านอาจารย์บรรณจิตนะครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์แสดงไว้ครับว่าอุปาทานขันธ์นะขันมันเป็นอารมณ์ของอุปาทานทั้งหลายก็ชื่อว่าอุปาทานขันนะท่านอาจารย์ทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าก็ขันห้าเหล่านี้นั่นแหละเมื่อเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงอุปาทานขันดังนี้แล้วจึงกล่าวว่านะอุปาทานขันห้ามีรูปูปาทานขันดังนี้เป็นต้นนะครับก็ยกตัวอย่างมาตัวเดียวนะครับก็นั้นชื่อว่าเวทนุปาทานขันธ์ก็ลักษณะแบบเดียวกันนี้แหละหมายถึงธรรมทั้งหลายนะครับที่เป็นไปกับอาสวะก็คือเป็นอารมณ์ของอาสวะนั่นแหละมีกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเหล่านี้นะครับก็มีอยู่นะขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีอยู่กับขันธ์ที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะนะครับก็มีอยู่ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกนะออกเป็น5ส่วนนะครับตัดเรียกขันธ์5โดยไม่ปะปนกันนะโดยทรงอาศัยลักษณะที่เสมอกันในธรรม11อย่างนั่นแหละนะครับดังนั้นอันเป็นเครื่องรวบรวมสังคตะทุกอย่างเข้ามาอยู่ในขันธ์เสียเงินสิโดเรมอนทำงานรอบ3แล้วเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยมีเวลาจะเผลอได้ขนาดนี้วันนี้3รอบปกติก็เข้าปกติก็ไม่ลืมนะอ่ะ
ดังนั้นกลับมาอีกทีนะครับท่านบอกว่าพระองค์ทรงตัดแสดงของขันห้าก็คือรวมสังคตธรรมทุกอย่างก็เป็นส่วนส่วนขันเหล่านั้นแหละเรียกว่าส่วนเหล่านั้นเรียกว่าขันแต่ทว่าเฉพาะขันที่เป็นไปกับอาสวะเท่านั้นแหละที่เรียกว่าเป็นอุปาทานขันนะครับเพื่อทรงแสดงวิปัสสนาภูมินะครับเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อจะละไอตัวถอนตัวอุปาทานของพระโยคาวจรนี้แหละดังนั้นท่านบอกในบรรดาธรรมเหล่านี้รูป28อย่างนั่นแหละเป็นอารมณ์ของอาสวะอย่างเดียวนะครับตอนที่เราเรียนรูปนะครับรูปชื่อสาสวะเพราะเป็นอารมณ์ของอาสวะธรรมโดยตรงเลยเพราะรูปที่เป็นโลกิรูปธรรมนี้เป็นโลกิยธรรมอย่างเดียวเมื่อรูปเป็นโลกิยธรรมอย่างเดียวรูปจึงเป็นอารมณ์ของอาสวะและก็เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้โดยแน่นอนนะครับดังนั้นรูปธรรมเป็นโลกิยธรรมอย่างเดียวนะครับพระองค์ก็เลยตัดว่ารูปูปาทานขันเพราะรูปเป็นไปกับอาสวะและก็เป็นอารมณ์ของอุปาทานส่วนนามขันธ์4อย่างนะมีเวทนาเป็นต้นนะครับถ้าบอกว่านามขันธ์ที่เป็นไปกับอาสวะก็มีนามที่ไม่เป็นไปกับอาสวะก็มีเพราะว่านามมี2ฝ่ายนะก็คือฝ่ายที่เป็นโลกิยะก็คือโลกิยะจิต81นะครับเจสิก52เนี่ยเขาเรียกเป็นฝ่ายโลกิยะนามอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายโลกุตระนะครับก็คือโลกุตระจิต8หรือ40เจตสิก36นั่นแหละเป็นฝ่ายโลกุตระดังนั้นนามธรรมที่เป็นฝ่ายโลกิยะธรรมนะคือโลกิยะจิต81นี่แหละพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ในบรรดาขันธ์ทั้งหลายว่าเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไม่เกี่ยวกับว่าแต่ละอย่างเป็นอารมณ์ที่เกิดและถ้าเกิดในโลกิยะจิตก็เป็นอารมณ์ของอาสวะนะเป็นไปกับอาสวะแล้วก็เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ครับแต่ถ้าเป็นโลกุตระจิตนะเป็นโลกุตระจิตก็ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะนะครับไม่เป็นไปกับอาสวะแล้วก็ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานด้วยนะดังนั้นก็ต้องแยกนะครับเพราะว่าอาสวะกับอุปาทานเนี่ยลบยึดเอาโลกิยธรรมเป็นอารมณ์ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงในของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับมีท่านใดจะถามเรื่องอุปาทานขันธ์ไหมครับมีใครลืมปิดไมค์อีกหนึ่งท่านมีผู้ใดถามไหมครับฉะนั้นการแสดงอุปาทานขันธ์เพื่อให้เราแยกนะครับว่าจิตเจตสิกรูปนะครับเป็นที่เป็นโลกิยะก็เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ครับส่วนโลกุตระจิตไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนะก็ไม่จัดเป็นอุปาทานขันธ์ก็เรียกว่าเป็นวิสุทธิขันธ์มีใครถามไหมครับเสียงซ่าซ่ามาจากใครเอ่ยไม่มีนะครับไม่มีต่อไปจากเรื่องขันก็ไปเรื่องอายตนะนะครับเป็นเรื่องของอายตนะก็บอกคำว่าอายตนะนั้นมีเนื้อความแสดงไว้หลายประการนะครับเนื้อความแสดงอายตนะมี5ประการ1สัญชาตะเศรษฐะนะสัญชาตะเยสัทธะนะครับขอโทษนะแสงไม่ค่อย
สัญชาตาเทสัทธะเป็นที่เกิดชื่ออายตนะเพราะเป็นที่เกิดหมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจชื่อว่าอายตนะนะเพราะเป็นที่เกิดแห่งวิถีจิตบ่อยๆนะครับแล้วก็บุญบาปทั้งหลายก็อาศัยเกิดที่อายตนะเหล่านี้นั่นเองชื่อว่าสัญชาเทสัทธะชาติเสสัทธะข้อ2นิวาสัทธะแปลว่าเป็นที่อยู่นะนิวาสนะเป็นที่อยู่หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้นะที่เป็นอายตนะภายในย่อมเป็นที่อาศัยให้จิตเจริญสิกตั้งอยู่เพื่อรับรู้อารมณ์ที่มากระทบทวารนั้นคล้ายๆกับเป็นที่อยู่ที่อาศัยของวิถีจิตนั่นแหละจึงเรียกว่าอายตนะซึ่งเป็นการกล่าวโดยอ้อมนะวิถีจิตไม่ได้อยู่ในอายตนะแต่เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเพรียงกันวิถีจิตแล้วนั้นก็ตั้งอยู่ได้นะครับเหมือนกับเสียงระฆังนะเหมือนกับตัวระฆังกับเสียงระฆังนี้แหละนะย่อมกล่าวไม่ได้ว่ามีเสียงระฆังอยู่ในตัวระฆังนั้นนะแต่เมื่อบุคคลนะตีระฆังเสียงระฆังก็ปรากฏขึ้นแล้วก็กังวานอยู่ได้คล้ายๆกับว่าเสียงนั้นนะอยู่ในระฆังนั้นด้วยนะข้อนี้ฉันใดวิถีจิตกับอายตนะก็เช่นเดียวกันถ้ามีเหตุปัจจัยบริบูรณ์ก็เสมือนว่าวิถีจิตเหล่านั้นตั้งอยู่ได้นะครับเพราะอาศัยอัจฉติกายตนะนี่แหละก็คืออายตนะภายในนะครับก็เลยชื่อว่านิวาสัทธะในการที่3ชื่อว่าอาการัตถะนะครับอาการัตถะอาการนะหมายถึงอาการที่เกิดกับสัตว์ทั้งหลายนะหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมไม่เกิดที่อื่นครับย่อมไม่เกิดที่อื่นนอกจากเกิดอยู่ในสัตว์นี้แหละแล้วก็ไม่เลือกเพศไม่เลือกภูมินะไม่ว่าจะเป็นอบายสัตว์มนุษย์เทวดาหรือพรหมย่อมมีอายตนะเกิดได้ทั่วไปทั้งสิ้นยกเว้นอสัญญสัตตาพรหมไม่มีอายตนะภายในนะครับประการที่4สโมรัตสโมสรัตถะนะครับสรณัตถะสโมสรัตนัตถะหมายถึงเป็นที่ประชุมสโมสรนั่นแหละสโมสรนัตถะเป็นที่ประชุมหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกย่อมมาประชุมกันกล่าวคือเมื่อรูปายตนะเป็นต้นครับมาประชุมที่ตาสัทธายตนะมาประชุมที่หูนะเป็นต้นไปถึงธรรมายตนะมาประชุมที่ใจจึงเรียกว่าอายตนะนะก็เป็นที่ประชุมแห่งทวารและอารมณ์ดังนั้นก็เสมือนเป็นที่ประชุมของวิถีจิตทั้งหลายด้วยเพราะถ้าอายตนะไม่มาประชุมกันวิถีจิตเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับเช่นจักขวารูปามนาธรรมาเหล่านี้ที่ประชุมกันวิถีจิตจะเป็นปัญจทวารวิถีหรือมโนทวารวิถีก็เกิดไม่ได้ประการที่5กะระนัตถะนะครับเพราะเป็นเหตุให้เกิดหมายความว่าถ้ามีไม่มีอายตนะภายในและอายตนะภายนอกแล้ววิถีจิตทั้งหลายก็เกิดไม่ได้เลยครับเพราะบรรดาวิถีจิตจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยอายตนะทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้เกิดขึ้นอีกในหนึ่งในสัมโมหะวิโนทนีอัจฉริยะพระวิทังวิพังคัตตกรนะครับแสดงความหมายของอายตนะที่ไม่ต่างกันไว้3ประการ1ชื่ออายตนะเพราะเป็นที่ขนไป2ชื่ออายตนะเพราะเป็นตัวแผ่ไปซึ่งธรรมคือจิตและเจสิกมันเป็นที่เกิด3เพราะเป็นตัวนำไปสู่สังสารทุกข์นะฮะอันยึดเชื้อมาแล้วเรียกว่าอายตนะเพราะความที่ขนถ่ายนะความที่ขนถ่ายข้อแรกนะครับแสดงว่าธรรมเหล่าใดมีสภาพคล้ายกับมีความพยายามอย่างยิ่งเพื่อจะยังผลของตนให้เกิดขึ้นฉะนั้นธรรมเหล่านั้นก็ชื่อว่าอายตนะหมายถึงให้ตัวจักขายตนะคือจักขุประสาทกับรูปายตนะคือรูปารมณ์ทั้งสองเป็นเหตุให้เกิดการเห็นนะก็คือมีจิตและเจสิกคือจักขุวิญญาณ
นและสัพพจิตตสาธารณะเจสิกนั่นแหละการเห็นจึงเป็นผลของอายตนะทั้งสองซึ่งมีจักขุประสาทกับรูปอารมณ์แต่เป็นผู้ขวนขวายในกิจให้มีการเสวยอารมณ์ของจักขุจักขุและรูปจึงได้ชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นที่ข้อแรกนะครับประการที่สองเรียกว่าอายตนะว่าเป็นตัวแผ่ไปซึ่งธรรมคือจิตเจสิกอันเป็นที่เกิดนะครับท่านก็แสดงว่าจักขุประสาทกับรูปารมณ์เป็นต้นเหล่านี้ย่อมกระทำให้จิตเจสิกนะเรียกว่าอายะนะครับเรียกว่าอายะให้แผ่กว้างขวางเจริญขึ้นฉะนั้นจักขุประสาทและรูปารมณ์เป็นต้นเหล่านี้จึงชื่อว่าอายตนะซึ่งเรียกอายตนะเพราะเป็นตัวนำไปสู่สังสารทุกข์อันยืดเยื้อมาแล้วนะครับยืดเยื้อมาแล้วหมายความว่าอายตนะเหล่านี้นำไปและพาไปถ่ายเดียวสู่สังสารทุกข์อันยืดเยื้อมาในอดีตและซึ่งล่วงผ่านเลยไปในสังสาระอันหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้นะครับแล้วก็ตลอดเวลาก็เป็นไปอย่างไม่ถอยหลังกลับก็คือนะเป็นไปภายหน้าอยู่เสมอที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นความเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์แล้วแท้ที่จริงเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากการพาไปของอายตนะในสังสารทุกข์อันยืดเยื้อนั่นเองนะครับอายตนะมีเนื้อความต่างกันนะพระพุทธองค์ทรงแสดงอายตนะต่างกันไว้12อย่างนะครับ12อย่างถ้าบอกอายตนะแล้วก็ธาตุย่อมมีโดยประเภทแห่งทวารและอารมณ์โดยมีวิญญาณที่เกิดขึ้นเนื่องจากทวารและอารมณ์นั่นแหละนะครับดังนั้นความหมายของคำว่าอายตนะนะครับบางทีเราก็แปลอายตนะแปลว่าเครื่องต่อก็ได้นะครับอายตนะโดยประเภทแห่งทวารและมี6นะครับเป็นอายตนะภายในเรียกว่าอัจฉริยอายตนะว่าโดยประเภทแห่งอารมณ์ก็มี6นะครับเรียกว่าอายตนะภายนอกเรียกว่าพหิตอายตนะสรุปนะอายตนะมีทั้งหมด12อย่างแค่นั้นเองไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแล้วในปรมัตถธรรมทั้ง4จิตเจสิกรูปนิพพานล้วนจัดเป็นอายตนะได้ทั้งหมดนะครับจัดเป็นอายตนะได้ทั้งหมดนะที่จัดเป็นอายตนะไม่ได้ไม่มีครับไม่มีอายตนะ12มีอะไรบ้าง1จักขายตนะนะครับจักขายตนะบางท่านก็เรียกว่าจักขวายตนะนะครับคุณสันส่งเข้ามาพอดีนะฮะโดเรมอนส่งเข้ามานะอายตนะ12ท่านสมาชิกเปิดเข้าไปหน้าห้องนะครับอายตนะ12 1จักขวายตนะนะครับจักขวายตนะมาจากคำว่าจักขุบวกอายตนะนะครับจะแปลงเป็นจักขายตนะก็ได้จักขวายตนะก็ได้นะครับส่วนใหญ่มักจะใช้จักขายตนะมากกว่านะครับเพราะว่าพอเขียนว่าจักขวายตนะมักจะมีผู้ถามว่ามีจักขวาแล้วมีจักซ้ายไหมดังนั้นก็เลยนะเขียนโดยความแค่เป็นจักขายตนะนะครับจะได้ไม่มีคำถามดังนั้นจักขายตนะจักขุชื่ออายตนะเพราะเป็นเหตุให้เกิดจักขุวิญญาณนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดจิตและเจตสิกนั่นแหละนะฮะก็คือเป็นเหตุให้เกิดจักขุวิญญาณจิตขึ้นองค์ธรรมได้แก่จักขุประสาทรูปโสตายตนะนะโสตะนะประสาทหูได้ชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นเหตุให้จิตเจตสิกเกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นเหตุให้โสตาวิญญาณนั่นแหละเกิดขึ้นองค์ธรรมได้แก่โสตประสาทรูปคือประสาทหูคานายตนะคานะชื่ออายตนะเพราะเป็นเหตุให้จิตเจสิกเกิดขึ้นนะก็คือคานะวิญญาณองค์ธรรมได้แก่คานะประสาทรูปคือประสาทจมูกชื่อชิวหายตนะนะครับชิวหายตนะชิวหายชื่ออายตนะเพราะเป็นเหตุทำให้จิตเจสิกเกิดนะครับก็คือทำให้ชิวหาวิญญาณนั้นเกิดขึ้นองค์ธรรมได้แก่ชิวหาประสาทรูปนะหรือเรียกว่าชิวหาประสาทกายายตนะ
นะกายะชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นเหตุให้จิตเจสิกเกิดนะก็คือให้กายะวิญญาณจิตเกิดนั่นแหละองค์ธรรมได้แก่กายะประสาทรูปหรือประสาทกาย ก็6รูปายตนะนะครับรูปารมณ์ชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นเหตุให้เกิดจิตเจสิกนะก็คืออารมณ์ของจักรวิญญาณนั่นแหละนะฮะองค์ธรรมได้แก่วรรณรูปนะรูปายตนะองค์ธรรมรูปวรรณรูปก็7สัทธายตนะสัทธารมณ์นะคือเสียงต่างๆชื่ออายตนะเพราะเป็นเหตุให้เกิดจิตเจสิกคือเป็นเหตุให้เกิดโสตวิญญาณองค์ธรรมได้แก่สัทธารูปคือเสียงต่างๆข้อ8อายตนะนะครับคันธารมณ์กลิ่นต่างๆชื่ออายตนะนะครับกลิ่นต่างๆที่มาเป็นอารมณ์ชื่ออายตนะเพราะเป็นเหตุให้เกิดจิตเจสิกคือคณะวิญญาณองค์ธรรมได้แก่คันธรูปนะครับกลิ่นต่างๆก็9รสายตนะรสารมณ์นะครับรสที่เป็นอารมณ์ชื่ออายตนะเพราะเป็นเหตุให้จิตเจสิกเกิดก็คือชิวหาวิญญาณนะครับเกิดขึ้นองค์ธรรมได้แก่รสารูปนะก็คือรสต่างๆโพธัพพายตนะโพธัพพารมณ์อารมณ์ที่มากระทบทางกายชื่ออายตนะเพราะเป็นเหตุให้เกิดจิตเจสิกก็คือเป็นเหตุให้เกิดกายวิญญาณองค์ธรรมได้แก่ปัทวีเตโชวาโยสามรูปนะครับปุถัพพารมีสามรูปทั้งสิบอายตนะกล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นรูปธรรมทั้งหมดนะครับเป็นรูปธรรมทั้งหมดแล้วก็เป็นรูปหยาบเรียกว่าโอราลิกรูปทั้งหมดนะครับดังนั้นแล้วก็รวมเรียกนะครับว่าเป็น เป็นโอราลิกายตนะ10ก็ได้นะครับรวมเรียกว่าโอราลิกายตนะ10แปลว่าเป็นอายตนะที่หยาบนะครับเป็นรูปหยาบทั้งหมด10อย่างนะครับก็สรุปว่าประสาทรูป5กับวิสยรูป7รวมกันเรียกว่าโอราลิกายตนะ10นะครับส่วนอายตนะที่11มนายตนะจิตทั้งหมดชื่อว่าอายตนะนะเพราะเป็นเหตุให้เจตสิกเกิดขึ้นองค์ธรรมก็คือจิตทั้งหมดนะครับก็คือทำให้เกิดการรู้อารมณ์ได้ข้อ12ธรรมายตนะนะสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นเหตุให้จิตเจตสิกเข้ามารู้อารมณ์นั้นได้นะครับองค์ธรรมก็คือสุขุมรูป16รูปละเอียดนะเจตสิก52แล้วก็นิพพานนี่จะแปลกในหนึ่งว่าธรรมายตนะนะเพราะว่าเป็นเครื่องต่อทางใจนะเครื่องต่อทางใจดังนั้นเวลาถ้าเราแปลอายตนะแปลว่าเครื่องต่อนะจะสามารถเห็นเข้าใจสภาวะได้ง่ายขึ้นนะครับนะก็เช่นจักขุประสาทนะเป็นเครื่องต่อกับรูปารมณ์เป็นต้นนะครับก็เรียกอายตนะภายในภายนอกนะเมื่อเชื่อมต่อกันเมื่อไหร่นะจักขุวิญญาณก็จะเกิดขึ้นรู้รูปารมณ์ได้โสตประสาทกับสัทธารมณ์เนี่ยเป็นเครื่องต่อนะครับเป็นเครื่องต่อภายในภายนอกก็ภายในภายนอกเชื่อมต่อเมื่อไหร่โสตวิญญาณก็จะเกิดขึ้นได้ยินเสียงคณะประสาทกับคันธารมณ์ก็เป็นเครื่องเชื่อมต่อภายในภายนอกก็ภายในภายนอกเชื่อมกันก็จะเป็นเหตุให้เกิดคณะวิญญาณมารู้กลิ่นได้ชื่อรสประสาทกับรสารมณ์นะครับก็เป็นเครื่องต่อภายในภายนอกเช่นกันเมื่อชิวหาประสาทกับรสารมณ์ต่อกันเชื่อมกันนะก็จะทำให้เกิดชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นรู้รสได้กายประสาทกับพุทธภารมณ์ปัทวีเตโชวาโยนะครับเป็นเครื่องต่อภายในภายนอกนะเมื่อต่อกันเมื่อไหร่เชื่อมกันเมื่อไหร่ก็เป็นเหตุให้กายวิญญาณเกิดขึ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้นะครับดังนั้นแต่เรื่องอย่างนี้เรียกเรื่องต่อภายในภายนอกอย่างละ10อย่างอย่างละ5อย่างเรียกว่าโอราลิกายตนะ10ส่วนมนายตนะธรรมายตนะนะครับท่านบอกว่ามนายตนะคือใจ
นะครับธรรมายตนะคืออารมณ์ที่รู้ได้เฉพาะทางใจก็เป็นเครื่องต่อกันนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดจิตขึ้นมารู้อารมณ์เหล่านั้นได้นะครับถ้าคุณหมูเริ่มปิดไมค์จากคุณหมูคุณหมูปิดไมค์ด้วยจ้าสรุปอายตนะภายในก็มี6นะครับอายตนะภายนอกก็มี6นะครับภายในมีจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะและมนายตนะนะคะอันนี้เป็นภายใน ภายนอกมีรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธัพพายตนะและธรรมายตนะอันนี้เป็นอายตนะภายนอกนะคะ คุณสันก็ส่งนะครับเอามาแยกนะครับเป็นตารางสามเหลี่ยมนะเขาบอกว่าประสาทรูป5กับวิเศษรูป7นะเรียกว่าโอราลิกรูป12เนี่ยจัดเป็นโอราลิกายตนะ10จิต89เป็นมนายตนะทางล่างๆนะครับ สุขุมรูป16เจสิก52นิพพานก็เป็นธรรมายตนะนะครับเอามาแยกเป็นตารางสามเหลี่ยมก็ดูง่ายดีนะครับดังนั้นเรื่องของอายตนะนะครับที่จำแนกอายตนะ12อันเป็นเหตุให้จิตเจสิกเกิดขึ้นนะครับเป็นอายตนะภายในและภายนอกนั่นแหละอาศัยอายตนะที่เกิดในขันธสันดานของสัตว์เนื่องจากกรรมของตนโดยตรงนะครับก็จัดเป็นอายตนะภายในก็คือประสาทรูปนะพวกนี้นะเกิดจากกรรมทั้งนั้นเลยนะก็เลยเรียกว่าอายตนะภายในและส่วนจิตจะเกิดได้ก็เกิดจากกรรมเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าอายตนะภายในเป็นอัจฉติกายตนะ6ส่วนอารมณ์เสมือนสิ่งที่โน้มน้าวนะเข้ามาหาอายตนะ โน้มน้าวเข้ามาหานะนำให้เข้ามาสู่ตนทำให้เกิดการรู้การเห็นอารมณ์ก็เหมือนเสมือนถูกยึดหน่วงก็เลยจัดเป็นอายตนะภายนอกเรียกว่าพระหิทธายตนะ6นะพระหิทธะภายนอกนะอีกนัยหนึ่งที่ว่าอายตนะภายในนะเพราะเกิดอยู่ประจำภายในขันธสันดานของสัตว์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อยู่ในตัวของสัตว์เป็นประจำอยู่อย่างใกล้ชิดส่วนที่ว่าอายตนะภายนอกนะเพราะไม่ได้เกิดอยู่ประจำภายในร่างกายนะครับและบางอย่างก็ไม่ปรากฏอยู่ในขันธสันดานนะเช่นนิพพานนะที่เป็นธรรมายตนะนะก็ไม่เคยอยู่ในขันธสันดานเลยเป็นอารมณ์ภายนอกอย่างเดียวจากนั้นอายตนะทั้ง12เมื่อกล่าวโดยความเป็นอารมณ์ของปัญญาในวิปัสสนาภูมิโดยย่อนะในสัมโมหะวิโนทนีอัตถกถาจัดมนายตนะและธรรมายตนะสงเคราะห์เข้ามาไว้ในนามมะอายตนะนะครับ นามะอายตนะอายตนะที่เหลือ10นั้นเรียกว่ารูปอายตนะนะครับแต่จริงๆจัดงั้นก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเพราะธรรมายตนะที่เป็นรูปก็มีนะก็คือสุขุมรูป16จะบอกว่าเป็นนามอายตนะทั้งหมดก็ไม่ได้เอาละมีใครสงสัยเรื่องอายตนะไหมครับอายตนะนี่ง่ายนะเดี๋ยวเป็นธาตุอาจจะยากขึ้นมีใครสงสัยไหมครับเชิญนะครับคุณพนิดาตามทันไหมครับอายตนะค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์เอาละตามทันเดี๋ยวจะลองฝึกให้นะเดี๋ยวจะลองฝึกให้แยกอายตนะนะครับฝึกให้แยกอายตนะอาจารย์ก็ถามอายตนะ12เนี่ยภายในก็
มีจักขุประสาททางตาสุขประสาททางหูคานประสาททางลิ้นจมูกคานจมูกคานทางจมูกชิวหาประสาททางลิ้นกายประสาททางกายทวารแล้วก็มนายตนะนี่ทางใจนะเป็นหัตถรูปไม่ใช่หัตถยตนะไม่ใช่หัตถยตนะมนายตนะคือจิตทั้งหมดเลยเป็นมนายตนะทั้งหมดเกิดทางใจเอ้ยมนายตนะมันใจแต่ว่าเกิดทางหัตถยวัตถุไม่ใช่เกิดหัตถยวัตถุก็ได้ไม่เกิดหัตถยวัตถุก็ได้ถ้าเกิดทางที่ไม่ขึ้นวิถีจิตคือทางหูทางตาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมานายตนะเนี่ยเป็นทวิสิบก็ได้ถ้าเป็นทวิสิบก็เกิดที่ประสาทรูปห้าค่ะถ้าเป็นจิตนะที่เหลือนะฮะค่ะก็เกิดที่หาเทวัตถุแต่ถ้าจิตพวกนี้เกิดกับอรูปภูมิก็ไม่ได้เกิดที่หาเทวัตถุไม่มีวัตถุเกิดนะครับฉะนั้นมายตนะไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุนะครับมายตนะก็รวมหมดเลยจิตทุกประเภททั้ง121ดวงเป็นมนายตนะทั้งหมดไม่เกี่ยวกับวัตถุนะเดี๋ยวคุณสายทองเอาวัตถุจะงงเดี๋ยวจะงงนะครับตอนนี้คุณค่ะอาจารย์ค่ะไม่ต้องเอาวัตถุมาเรียนจ้ะเพราะอาจารย์นับรวมหมดใช่มั้ยทีนี้ที่สายทองเข้าใจเค้าว่าทางหูทางตาทางกายถึงกายแล้วก็ไปถึงใจคือไม่ได้นับทางทางรูปภพมารูปภพทางโน้นโลกุตระจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยสรุปว่าจิตทุกดวงทั้ง121ดวงเป็นมนายตนะหมดเลยเอาละขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะฝึกให้แยกนะครับนะฮะลองเอาขันห้ามาแยกเป็นขอโทษเอารูป28นะครับรูป28มาแยกเป็นอายตนะซิรูป28ได้กี่อายตนะท่านสมาชิกลองช่วยกันหาดูนะครับแล้วช่วยกันหาจะตอบมาหน้าห้องเป็นเสียงก็ได้จะพิมพ์มาหน้าห้องก็ได้นะครับรูป28มีกี่อายตนะอะไรบ้างที่ผมเอาทีละทุกที่เราอย่างมานะเพื่อฝึกให้ทำน้อยๆมันจะได้เข้าใจง่ายถ้ามาเยอะๆบนกันแล้วมันเข้าใจยากท่านสมาชิกรูป28อาจารย์มีวันละรูปทางตา1แล้วก็นับรวมมาก่อนสัทธรูปทางเสียงทางหู1แล้วก็คันธรูปคือกลิ่นทางจมูก1แล้วก็รสรูปคือรสต่างๆทางลิ้น1แล้วก็มีโผฏฐัพพรูป3เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวใช่ไหมคะได้5แล้วมีมากกว่ามีมากกว่าอีกอันนี้ให้คนอื่นตอบบ้างค่ะยังคิดไม่ทันค่ะมาท่านอื่นบ้างอาจารย์ตอบนะคะเถาค่ะเชิญครับก็มีจักขายตนะนะคะแล้วก็โสตายนะคานายตนะเป็นชิวหายตนะแล้วก็โผฏฐัพพายตนะค่ะกายากายาค่ะค่ะกายากายาอีกค่ะอีก5นะฮะฉะนั้นก็ได้ประสาทรูป5นะเป็นรูปอายตนะภายใน5เมื่อกี้คุณสายทองตอบนะฮะเป็นรูปนะภายนอก7นะฮะก็คือเรียกวิสยรูป7ก็เป็นพหิทธาอายตนะภายนอกนะครับฉะนั้นประสาทรูป5วิสยรูป7รวม12รูปได้10อายตนะแล้วหมดแล้วยังครับ
หรือยังครับหมดแล้วนะคะอาจารย์ตรงเนี้ย8เราเพิ่งไป10ครับเราไปเพิ่งไป12รูปเองเหลืออะไรครับคุณครูเหลือธรรมายตนะครับอะไรเป็นธรรมายตนะครับสุขุมรูป16ค่ะคุณอรพินสาธุครับเก่งมากสุขุมรูปที่เหลือ16รูปนะครับนอกจากไอโอลาลิกรูป12นี่แหละนะครับจัดเป็นธรรมายตนะเพราะรู้ได้ทวะทางใจเรื่องต่อทางใจสรุปรูป28ได้11อายตนะนะครับได้11อายตนะคือประสาทรูป5กับวิเศษรูป7นะเรียกว่าโอลาลิกายตนะ10อายตนะไปแล้วสุขุมรูป16ที่เหลือเป็นธรรมายตนะนะครับตามทันกันนะครับอันนี้ฝึกให้แยกทีละอย่างนะครับต่อไปเอาอกุศล72เจตสิกประกอบ27ได้กี่อายตนะครับได้1เองค่ะอาจารย์ก็คือเป็นโลกิยจิตเดี๋ยวอกุศล12เอาส่วน72ดวงเจสิก27ที่ประกอบได้กี่อายตนะได้1ค่ะได้1เกินครับได้มนาธรรมาค่ะอาจารย์สุริยะตอบถามใหม่ที่ฟังไม่เท่าไม่เข้าใจผมเอาอกุศล72ดวงอกุศล72ดวงเจสิกที่ประกอบ27ดวงนะครับก็คืออัญญสมานา13อกุศลเจตสิก14รวมกันที่เกิดในอกุศลจิตทั้ง12ดวงอกุศลจิต12เจตสิก27ได้กี่อายตนะ2ค่ะ2อายตนะอกุศลจิต12เป็นมนายตนะเจตสิก27ถูกแล้วครับเป็นธรรมาเจตสิก27เป็นธรรมายตนะนะครับอกุศลจิต21เจตสิก38ได้กี่อายตนะเหมือนกันนะคะอาจารย์วิบากจิต36เจตสิก38ได้กี่อายตนะก็เหมือนกันนะเหมือนกัน2อายตนะนะครับกริยาจิต20เจตสิก35ได้กี่อายตนะก็2อายตนะก็เหมือนเดิมค่ะสองงานนิพพานได้กี่อายตนะนิพพานไม่มีนิพพานได้กี่ค่ะธรรมายตนะค่ะนิพพานเป็นธรรมายตนะเป็นเครื่องต่อทางใจนะครับนิพพานเป็นธรรมายตนะเป็นเครื่องต่อทางใจอย่างเดียวนะครับพอเข้าใจนะพอหาเป็นเนาะจากนั้นต้องฝึกสับสนนิดหน่อยคำถามแรกที่อาจารย์บอกรูป28มีกี่อายตนะนั้นคือมีประสาทรูป5แล้วก็วิสยารูป7เนี่ยก็คือมี10อายตนะใช่ไหมคะถูกต้องเลยเขาเรียกอายตนะหยาบสุขุมรูป16นี่อีก1อายตนะเป็นธรรมายตนะรวมเป็น11ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเลยครับทั้งนั้นถ้ารูป28มาเมื่อไหร่มา11อายตนะเมื่อนั้นจำสูตรไว้นะครับอาจารย์ถามทุกวันดีกว่าจะได้คล่องคล่องให้อาจารย์ถามทุกวันจะได้คล่องคล่องเนี่ยเดี๋ยวฝึกเดี๋ยวจะมีคำถามให้ฝึกบ่อยๆนะครับสรุปทีนะรูป28นะครับมา11อายตนะนะครับคือประสาทรูป5วิเศษรูป7เรียกว่าโอลาลิกรูป12นั่นแหละเป็นโอลาลิกายตนะ10ส่วนสุขุมรูป16เป็นธรรมายตนะครับก็ได้11อายตนะจิต89เจตสิก52มา2อายตนะคือจิตทุกดวงเป็นมนายตนะนะครับเจตสิกทุกดวงเป็นธรรมายตนะนิพพานก็เป็นธรรมายตนะอย่างเดียวนะครับพอได้แล้วเนาะดังนั้นถ้าเราฝึกแจงนี้บ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะคล่องไอ้ตัวที่ยากก็คือธาตุนะครับธาตุเนี่ยจะยากนิดหนึ่งเพราะธาตุมีถึง18ธาตุครับ18ธาตุ
ธาตุ18นะครับอายตนะพอได้กันแล้วเนาะนะครับจริงๆอายตนะ12นี่แหละนะครับอายตนะ12นี่แหละนะครับมา11ธาตุรอไว้แล้วนะนะครับมา11ธาตุรอไว้นะครับก็คือเปลี่ยนจากจักขายตนะเป็นจักขุธาตุเป็นต้นนะครับมาถึงธรรมายตนะเป็นธรรมธาตุนะครับเป็น11ธาตุแล้วนะครับส่วนจิตเนี่ยที่เป็นมานายตนะเนี่ยนะครับ1อายตนะเข้ามาแบ่งเป็น7ธาตุนะก็เรียกว่าวิญญาณธาตุ7นะวิญญาณธาตุ7นะพอเอาไอ้11ธาตุเนี่ยนะครับอายตนะ11มาเปลี่ยนเป็นธาตุ11แล้วก็เอามานายตนะแบ่งเป็นวิญญาณธาตุ7ก็เลยกลายเป็นธาตุ18นะครับกลายเป็นธาตุ18ฉะนั้นเรื่องอายตนะเรื่องธาตุไม่ยากนะครับไม่ยากนะถ้าเราเอาตัวที่เป็นอายตนะ11นะนอกจากมานายตนะมาเปลี่ยนเป็นธาตุนะครับมาเปลี่ยนเป็นธาตุแล้วก็เอามานายตนะมาแยกเป็นวิญญาณธาตุ7นะครับเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นจำง่ายขึ้นนะครับเรื่องธาตุวันนี้คงไม่ทันนะครับขึ้นให้นิดหน่อยก่อนแล้วกันนะครับว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเมื่อแบ่งเป็นอายตนะ12แล้วยังมาแบ่งเป็นธาตุ18ธาตุได้อีกนะครับคำว่าธาตุคืออะไรนะเขาบอกธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะลักษณะของตนโดยไม่วิปริตผันแปรนะครับธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนโดยไม่วิปริตผันแปรสภาวะคือลักษณะนั่นแหละตัวเดียวกันนะครับนะฮะดังนั้นทำแต่ละอย่างจะมีลักษณะของตนโดยเฉพาะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะก็เรียกว่าธาตุนะครับอย่างเช่นจักขุประสาทเนี่ยชื่อว่าจักขุธาตุนะเพราะทรงไว้ซึ่งการกระทบกับรูปารมณ์ได้อย่างเดียวนะครับกระทบกับรูปารมณ์ได้อย่างเดียวนะหรือกระทบกับวรรณรูปนะครับรูปอื่นนะไม่สามารถจะทรงไว้ซึ่งการรับกระทบกับวรรณรูปได้หรือว่าสัทธธาตุนะสัทธธาตุเสียงนะครับเสียงจัดว่าเป็นธาตุเพราะเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการมากระทบกับโสตประสาทได้จะจริงชื่อว่าสัทธธาตุเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าบอกธรรมชาติใดทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนโดยไม่วิปริตผันแปรธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุนะครับธาตุยังมีความหมายอื่นๆอีกนะครับบางทีนะครับ แปลว่าอันสัตว์ทรงไว้ก็ได้นะครับก็คือธาตุทั้งหลายอันสัตว์ทั้งปวงทรงไว้หรือรับรองเอาไว้นะครับเหมือนกับเป็นสัมภาระที่ถูกคนแบกหามเอาไว้อย่างนั้นแหละนะครับและก็เพราะอัดว่าเป็นการจัดแจงหมายถึงธาตุทั้งหลายเป็นเพียงการจัดแจงทุกไว้เท่านั้นนะครับหรือเป็นเหตุอันกระทำให้สัตว์เป็นไปในสังสารทุกข์ต่างๆอยู่เสมอนั้นธาตุเหล่านี้เป็นที่ตั้งเป็นที่สถิตแห่งสังสารทุกข์นะครับซึ่งสัตว์ได้กระทำเอาไว้ต่างๆนะสัตว์ได้กระทำไว้ต่างๆเช่นจักขุโสตะเป็นต้นรวมความชื่อว่าธาตุเพราะเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนโดยไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่นหรือธาตุธรรมชาติอันทรงไว้หรือจัดแจงไว้เป็นต้นนะครับดังนั้นธาตุเหล่านี้นะครับเหมือนพวกเดรัจฉีบางทีก็ไปยึดว่าธาตุเนี่ยเป็นอัตตาเป็นตัวตนขึ้นมานะครับโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะนะโดยสภาวะแล้วความเป็นสัตว์ไม่มีอยู่จริงคุณอุ๋ยจ๋าคุณอุ๋ยปิดไมค์นิดหนึ่งไมค์เป็นสีเขียวนะครับคุณอุ๋ยดังนั้นเมื่อกำหนดสภาวะลักษณะอันเป็นส่วนต่างๆของร่างกายมีแต่อาการที่เป็นธาตุทั้งนั้นเลยนะครับ
อาการเป็นธาตุเพียงแต่เอาขันธ์5นี้มาจัดเป็นธาตุแค่นั้นเองนะครับเลขในหนึ่งคำว่าธาตุเป็นชื่อซึ่งปราศจากชีวะเท่านั้นนะครับก็คือนอกจากธาตุนอกจากคำว่าธาตุจะปฏิเสธความเป็นสัตว์แล้วยังปฏิเสธความเป็นชีวะด้วยนะครับดังนั้นท่านมีแสดงไว้นะครับนิสสัตตะนิชีวัตเถนะนะครับธาตุแปลว่าธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแต่เป็นสภาวะธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงจักขุประสาทเป็นต้นว่าธาตุก็มีเนื้อความว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแม้มหาภูตรูปแล้วก็อุปาทายรูปอื่นๆตลอดจนจิตเจตสิกหรือนิพพานจัดเป็นธาตุทั้งนั้นเลยนะเพราะธาตุนะครับเป็นเพียงสภาวะนะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะในคัมภีร์มาติกานะจะแสดงคำนี้เสมอนะครับว่านิสสัตตะนิชีวะสภาวาครับแต่ว่าท่านไปแปลคำว่านิชีวะแปลว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตนะก็ทำให้หลายคนก็งงๆนะครับว่าภาวะธรรมไม่ใช่สัตว์ยังพอจะเข้าใจอยู่แต่บอกว่าไม่ใช่ชีวิตแล้วก็ชีวิตมันเป็นปรมัตถธรรมนะครับมันจะไม่ใช่ชีวิตได้อย่างไรนะครับแต่ในที่นี้ท่านแปลว่าควรจะแปลว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะนะครับเพราะคำว่านิสสัตตะแปลว่าไม่ใช่สัตว์คำว่านิชีวะก็ควรจะแปลว่าไม่ใช่ชีวะนะครับต้องมาอธิบายอีกนะครับคำว่าสัตว์คืออะไรนะก็สัตว์คือสิ่งที่เราสมมุติกันแหละนะครับว่าผู้ใดยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับในภูมิ31ก็เรียกว่าสัตว์ส่วนคำว่าชีวะชีวะคืออะไรคำว่าชีวะนะเป็นความเห็นผิดอย่างหนึ่งนะของพวกลัทธิบางลัทธินะมีลัทธิพราหมณ์เป็นต้นเขาเข้าใจว่าในร่างกายเราเนี่ยมีตัวชีวะอัตตะอยู่นะครับมีตัวชีวะอัตตะอยู่ชีวะอัตตะนี่เป็นตัวที่เที่ยงนะไม่แล้วเดี๋ยวชีวะอัตตะก็มาเห็นชีวะอัตตะก็มาได้ยินชีวะอัตตะก็มารู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็ชีวะอัตตะนั่นแหละเป็นตัวนึกคิดแล้วเวลาสัตว์ตายนะมีแต่รูปเท่านั้นที่ตายส่วนไอ้ตัวชีวะอัตตะเนี่ยมันไม่ตายมันก็เหมือนกับมันก็ออกจากร่างนี้แล้วมันก็ไปหาร่างใหม่อยู่นะไปสร้างร่างใหม่ขึ้นมาใหม่ในภพภูมิใหม่นะก็เลยมีความเข้าใจว่าในตัวเราเนี่ยมีตัวชีวะอัตตะนี้อยู่ดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าจิตเจตสิกรูปเหล่านี้เป็นเพียงสภาวะของธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะอัตตะนะครับก็คือปฏิเสธทั้งความเป็นสัตว์และความเป็นชีวะอัตตะนี้ก็เลยได้เรียกว่านิสสัตตะนิชีวะนะครับไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะดังนั้นก็ในตำราก็น่าจะแปลคำแปลให้ถูกนะไปแปลว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตนะครับคำว่าชีวิตในภาษาชาวบ้านจริงๆก็คือความเข้าใจว่ามีตัวชีวะนั่นแหละนะครับรายละเอียดเรื่องธาตุค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันในวันศุกร์หน้านะครับหลังจากจบเรื่องธาตุ18นะครับก็จะเอาปรมัตถธรรม4มาแยกเป็นธาตุในลักษณะเดียวกันเอารูป28มาแยกก่อนแล้วก็เอาอกุศลจิต12เจตสิก27มาแยกเป็นธาตุอกุศลจิต21เจตสิก38มาแยกเป็นธาตุนะครับเอาวิบากจิต36เจตสิก38มาแยกเป็นธาตุนะครับแล้วก็เอากิริยาจิต20เจตสิก35มาแยกเป็นธาตุแล้วก็นิพพานนะมาจัดเป็นธาตุอีกทีนึงนะซึ่งว่าโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นธาตุนะรูปจะใกล้เคียงเหมือนกันนะครับมาเหมือนกันตัวที่ต้องมาแยกก็คือตัวของวิบากกับกริยานะครับวิบากกับกริยาจะมีธาตุมากนะมากกว่านะหลายธาตุเลยนะมีธาตุอะไรบ้างเราก็มาเรียนกันในวันศุกร์หน้านะครับมีท่านใดจะถามเรื่องใดเชิญนะครับวันนี้ก็ได้เรื่องขันธ์ได้อายตนะไปนะขันธ์5
และในตัวเราเนี่ยส่วนประกอบรูปร่างกายเราเนี่ยนะก็คือรูปขันธ์ทั้งหมดจิตของเราก็เป็นวิญญาณขันธ์ฌานคะแล้วรูป28เนี่ยเป็นท่าทั้งหมดไหมคะธรรมท่าทั้งหมดฮัลโหลหายไปแล้วอาจารย์ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะจะถามไหมครับเชิญครับมีไหมครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์รูป28นี่เป็นธรรมธาตุทั้งหมดไหมคะฮะอะไรตีเลยเมื่อกี้เพิ่งเอารูป28มาแยกเป็น11ธาตุ11ธาตุธรรมธาตุเนี่ยพระสุขุมรูปพระสุขุมรูป16เป็นธรรมธาตุนะพระสุขุมรูปมองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ดมก็ไม่รู้เลียก็ไม่รู้รสเป็นรูปละเอียดใช่ไหมคะเออสัมผัสทางกายก็ไม่ได้ก็ต้องรู้ได้ทางใจนั่นแหละเป็นเครื่องต่อทางเป็นธรรมธาตุใช่ขอบคุณค่ะจ้าสาธุค่ะไม่เป็นไรทวนบ่อยๆแล้วจะแม่นขึ้นนะมีท่านอื่นถามไหมครับเชิญนะครับไม่มีนะครับไม่มีงั้นคืนนี้เขายืดติวแบบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคืนนี้ต้องนอนเร็วหน่อยพรุ่งนี้มีติว8โมงเช้านะคะขอเชิญสวดมนต์บูชาพระกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควัตตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆ